นักร้องสาวชื่อดังโดนโยงข่าวเมาเอฟซีลั่นถ้าเป็นเรื่องจริงน่าผิดหวังอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงปี2020ด่าเขาว่าเขาเลียนแบบตัวเองแคปรูปเขาไปด่าในแอคหลุมตัดภาพมา2023จัดคอนเสิร์ตด้วยกันที่สุดแล้ววงการบันเทิงต่อมามีชาวเน็ตรายยาวเป็นข้อแฉอีกครั้งหลายคนโยงไปที่นักร้องสาวชื่อดังโบกี้ไลออนนอกจากนี้วีวิโอเลตวอร์เทียโพสต์รูปแก๊งสี่ควีนส์เพียง3คนไร้เงาโบกี้ไลออนตอบย้ำข่าวลือเข้าไปอีกล่าสุดพบว่าชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของสาวโบกี้หลังอ่านเรื่องราวต่างๆทั้งบอกว่าช็อกจริงค่ะช็อกมากสวยเหมือนพี่ส้มมารีเลยค่ะสงสารพี่ยี่นะคะถ้าเป็นเรื่องจริงน่าผิดหวังมองไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะนอนไม่หลับแน่ๆคิดแควปูเสือค่ะงานนี้ก็ต้องรอฟังจากปากสาวโบกี้ไลออนอีกครั้งนะคะ